อู้วิวที่พักตอนเช้ามันดีอะเนี่ยมันสวยอะที่รักแต่ว่าวิวที่ขับรถน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมเขาเก่งไหมเขาเป็นเก่งแค่สุดเลยท้องฟ้าสวยเนาะใช่ง่วงนะแล้วนะเจ๊ไปไหนต่อเราจะไปร้านยาไหมหรือว่าเราจะไปร้านไหวป่ะล่ะความยังไม่คันอ่ะงั้นก็ไม่ต้องไปหรอกแล้วเพลินอ่ะเพลินไหวหรือเปล่าเมื่อคืนเพลินในนี่ด้วยนะอ้วกน้ำไหลพาฮะเพลินไหวหรือเปล่าไหวใช่ไหมเพราะว่าโดนเป็นไมเกรนเออใช่ปาล์มก็เลยไม่ให้เพลินห้างนอนข้างหน้าเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นแค่ให้นอนให้นอนพักผ่อนเจอกันที่รถไปทำไมเพิ่นถึงอยากไปอยู่กับแพ้ที่เหม็นเน่าก็แพ้มันเหม็นนะแล้วอยากอะไรวะขัดแย้งกันมากเลยรู้หรือเปล่าว่าป่ามดน่ะน่ะป่ามดเป็นยังไงป่ามดทำไมมันถึงเป็นป่ามดป่าบอกว่ามีมดอยู่บนภูเขาเพิ่นถามป่าว่าป่าบนภูเขามีสัตว์อะไรอยู่บ้างมีมดมันก็ต้องมีมดอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ป่ามดมดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ไม่มีสัตว์อื่นมีแต่มดเยอะมันก็เยอะไงมาลงถ่ายรูปสวัสดีบาบูสวัสดีไม่เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาแพะเอาแพะมาคิดรับกันมาเที่ยวตรงเนี้ยให้มีอะไรถ่ายเอาแพะมาจากบ้านเอาแพะมาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอามาไม่ได้เตรียมตัวมาถึงก็เป่าลมอ่ะเพื่อนบอกคนบ้าเลยพวกแพะคำทัดปะปกติอะปามพักเงี้ยก็จะได้ไปคำทัดตรงนี้จริงจริงมีที่เปิดใช่เหมาะปะ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 เหมาะคนขี้เมาแบบเฟิร์นปะเฟิร์นไปไหนอะขี่ตามมาดิเขาไม่มีสบู่แน่หรอนี่ไงสบู่เอาก็เพิ่นบอกให้ตามมาดิหลบไปหลบไปมาอย่างรู้สึกแบบถ่ายให้มันติดวิถีชีวิตของคนที่นั่งกินอยู่ไม่ได้ใช่จริงๆมันก็ถ่ายได้แต่ถ้าเขาไม่มาเขาลบหน่อยแต่ลบฟิล์มไม่ได้ไงเออลบฟิล์มก็คือยังไงอ่ะขอไปทั้งม้วนเนาะคือไม่ให้อยู่แล้วเจอกันในศาลแล้วเรามีทนายไหมนี่ทนายชื่ออะไรทนายนิรนามสั่งอะไรไปบ้างวันนี้สั่งอุ้ยหมดเศษเลยวันนี้เมื่อกี้มีสั่งกุ้งมันไม่มีรูปไม่ใช่หรอมันมีกุ้งชุบแป้งทอดผัดผักบุ้งปะไม่ผัดบุ้งไม่ได้สั่งเอ้ยผัดผักบุ้งอส่วนแค่นี้เนาะไข่เจียวไม่ไข่เจียวก็ไม่ได้สั่งว่าคุณหัวข้าวเปล่า3ถ้วยเดี๋ยวรอดูก่อนแต่จริงๆอยากกินแบบต้มยำจุ้งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลืมบอกอะไรอ่ะข้าวต้มหออยู่ตรงวงเวียนสารพกาสรุปเปิดกล้องหน้าใช่แล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาแล้วรอดูหน้าตากับเขาครับได้
ี้ยชิคบิ้นแล้วกูเจอ 42,000 ร้านนี้นะร้านอะไรนะข้าวต้มหอข้าวต้มหอนะลพบุรีนะตกใจเลย 42,000 แล้วเขาบอกว่าหน่วยสตางค์ไอ้เที่ยวใจหาย 42,000 เกือบโอนจริงด้วยเมื่อกี้เกือบใส่เลข 42,000 แล้วชิบหายไปร้านยาต่อ